ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาซุปเปอร์เทเนเล่เข้าศูนย์นะครับเช็คระยะนะครับหลังจากกลับมาจากลาวนะครับก็ถึงกำหนดเช็คระยะพอดีนะครับก็เดี๋ยวจะไปเช็คด้วยไฟหน้าไม่ติดข้างหนึ่งนะฮะเพิ่งเปลี่ยนหลอดมาไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับวันนี้ตั้งใจจะไปทดลองขี่ T-Max 530ด้วยนะครับอยากได้มากเลยไปเจอกันตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์เกษมนวมินทร์นะครับเดี๋ยวจะเอารถเข้าเช็คระยะนิดนึงนะฮะหลังจากกลับมาจากลาวนะครับก็มีอาการนิดหน่อยครับไฟหน้าดวงที่เพิ่งเปลี่ยนหลอดไปขาดอีกแล้วนะฮะหลอดเดิมแล้วก็เดี๋ยวดูด้วยว่าผมจะอยากจะเป่ากองอากาศอยากให้ช่างทำให้นี่เป็นบรรยากาศของศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์เกษตรนวมินทร์นะครับนี่น่าจะเป็นโซนรถที่จอดรอส่งมอบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นศูนย์เซอร์วิสในตัวเลยนะฮะวันนี้ผมมาแต่เช้าเลย 9:30 ที่ศูนย์ก็มีจุดเก็บหมวกกันน็อกอย่างดีนะฮะมีแผงเสื้อกาแล้วก็ข้างในเป็นพื้นที่ของศูนย์เซอร์วิสนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจุดนั่งรอที่เห็นรถได้ตลอดเลยตรงนี้ชอบมากนะฮะเราจะได้เห็นรถเราตลอดเลยจุดเซอร์วิสก็จะมีประมาณ7คันนะครับไปแล้วช่างเอารถผมเข้าไปแล้วเปลี่ยนไปมันเสียอีกแล้วพี่ติดข้างเดียวเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเองดูประวัติให้หน่อยผมว่าน่าจะไม่เกินสัก2 เดือน 2 เดือนขาดเฉยเลยเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเองตรงนี้ไม่น่าใช่หรอกครับอัพลังเปลี่ยนที่นี่แหละผมเพิ่งมาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไม่เปลี่ยนโอเคของศูนย์เป็นฟิลิปนะครับดวงที่ขาดโอ้โหพัวละลายเลยเป็นออสแลมยอดแพ้ไปแล้วแสดงว่าผมเปลี่ยนอีกข้างนึงตอนนี้ขาดอีกข้างนึงนี่ผมอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ครับเกษตรนวมินทร์นะฮะ เอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาลองขี่ T-Max 530ด้วยไม่รู้รถทดลองอยู่หรือเปล่าThank you.
ป็นรถที่โอ้โหบอกนั่งสบายมากนะครับลองนั่งแล้วแบบเดินทางไกลๆน่าจะมันอ่ะนี่ตัวนี้มาพร้อมกับพูดคอนโทรลเหมือนกับซูเปอร์เทเนเล่ผมด้วยนะเหมือนกันประกับเดียวกันเลยเป๊ะเลยเอ๊รู้สึกว่าชิลจะปรับสูงต่ำได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะน่าจะได้นะแต่ผมไม่รู้ปรับตรงไหนเท่าที่เคยดูรีวิวมามันได้อะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ปรับตรงไหนที่ไหนครับสนามเขาเคยความลับเขาไม่บอกเราเราจะไปเช็คกันเองของพวกสื่อไฟท้ายเปลี่ยนไปแล้วไฟเปลี่ยนครับกันทางเปลี่ยนนิดนึงตอนเข้าปีแล้วอากาศอ๋อแล้วก็ตัวบัฟเฟอร์เปลี่ยนแล้วเป็น560แล้วอ๋อโอเคครับตัวนี้เป็น560แล้วได้มาดู T-Max 560นะครับดีแม็กข้างคือมันยังไม่เปิดตัวเลยนี่ใช่ไหมพี่เปิดในงานมือไอโฟนที่ผ่านมาครับผมอ๋อเปิดให้จองแล้วเดี๋ยวล่าสุดดูในรีวิวอยู่ครับเครื่องเปลี่ยนระบบอะไรก็คือน่าจะเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมครับพี่มีตัวแบ่งเป็น2ตัวเหมือนเดิมป่ะ DX SXอันนี้ก็คือตัวท็อปเลยเพราะว่ามีมันจะเป็นตัว D-Max ธรรมดากับตัว T-Max ในตัวท็อปเขาก็จะเป็นรุ่น T-Max ครับผมอ๋อแต่ว่ามีคูลคอนโทรลทั้ง2ตัวแล้วคูลคอนโทรลมีแค่ตัวท็อปอ๋อไอ้ตัวนี้ราคาเปิดมาเท่าไหร่นะพี่5,400มั้ยวันนี้ได้มีโอกาสมาดู T-Max 560นะครับ T-Max 560ที่เพิ่งเปิดตัวมาในงาน Motor Expo ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปดู39,000ครับอ๋อในตัวธรรมดาในตัวแข่งราคาจะอยู่499ก็คือราคาเปิดมาเหมือนกับตอนเปิดตัว530เลยแม่ร้านนี้จองแล้วรับรถเมื่อไหร่ครับรอบแรกธันวาครับก็คือเดือนนี้เร็วมากมันมีระบบอะไรที่เปลี่ยนไปนอกจากเครื่องยนต์บ้างครับพี่ตัวระบบตัวล่างอะไรอย่างเดิมครับก็คือโช๊คล้ออะไรตัวเดิมใช่ครับระยะยังเท่าเดิมครับเปลี่ยนไปหลักๆก็จะเป็นเครื่องยนต์เนาะยนต์ครับกับท้ายเครื่องยนต์แล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ที่บอกว่าปรับเรื่องของรับลมตรงนี้มันรับลมมาเป่าอะไรหรอครับเป็นช่องรับลมเฉยครับของเดิมจะไม่มีปิ่นตรงนี้อ๋อจะทำให้มันรูปแบบมากขึ้นอ๋อโอเคเห็นมันสวยขึ้นน่ะเนาะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาไปให้สื่อได้ทดลองนะฮะก็คือ T-Max 560ที่เพิ่งออกมานะครับเปิดตัวมา539นะครับสำหรับตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาก็499ก็เท่าตัว530นั่นแหละเจอรถเพื่อนพอดีนี่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่นั่งรอของ Yamaha Rider เกษตรนวมินทร์นะฮะก็คือจะเห็นการทำงานของช่างที่ดูแลรถเราหมดเลยเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากๆแล้วก็จะมี
ของแต่งเล็กๆน้อยๆขายนะครับของบูธของทัวร์เทคเองนะครับเรียกว่ามานี่ใครใจไม่แข็งก็น่าจะเสียตังค์เยอะอยู่นะมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ขับขี่นะครับชุดกาดสรุปหลอดไฟผมขาดข้างหนึ่งนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นฝั่งเดียวกับที่เพิ่งเปลี่ยนที่ศูนย์ไปนะครับแต่ว่าพอดูแล้วมันเป็นหลอดของออสแลมนะครับแต่ว่าที่ศูนย์เป็นหลอดของฟิลิปนะฮะก็คือคนละข้างกันนะครับก็เปลี่ยนหลอดไฟข้างหนึ่ง 1,300 บาทนะฮะแพงมากนี่นะครับที่จอดโชว์ของตระกูล MT นะฮะก็จะมีพี่ใหญ่ MT 10จอดเด่นอยู่กลางศูนย์เลยนะครับแล้วก็เรียงไปตั้งแต่ MT 09 07 03 MT 15ครับนี่โซนนี้เป็นที่จอดตระกูล R นะครับได้ไปตั้งแต่ R1 R6 R15 R6 หรือเปล่าถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะฮะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญสายสปอร์ตนะครับ R6 ใช่ไหม R3 นะครับโทษที R3 นะครับ R1 R3 R15ตัว R6 จอดอยู่ตรงกลางนะฮะไม่ได้เป็น R1 จอดตรงกลางกลายเป็น R6 R6 จอดเด่นกว่า R1 อีกวันนี้